มีคุณค่ามีอานิสงส์ของสุขภาพไม่พอในเรื่องจุกจิกที่เราไม่เคยรู้ปัญหาตกขาของผู้หญิงปัญหามะเร็งเต้านมของผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงมะเร็งช่องคลอดของผู้หญิงและมะเร็งอื่นๆที่อยู่ในระบบลำไส้ที่เหมือนกับผู้ชายก็มีมะเร็งเหล่านั้นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่ก่อนนี้โอ้ยท้าทายกับเพื่อนๆ เลยเมื่อตอน30ปี40ปีฉี่แข่งกันห้ามบ้านคนแต่เดี๋ยวนี้ฉี่รถหัวแม่เท้านี่จะเอาไงแข่งกับใครฮะก็ต้องมาย้อนมาดูไม่กล้าบอกใครวันนี้เอาอันนี้ไปใช้แล้วเกิดฉี่พุ่งมากเลยโถมันอยู่ตรงนี้แต่ฉี่ทั่วห้องเลยนะเพราะมันพุ่งแล้วไงแต่ควบคุมดิเรกชันไม่ได้ใช่ไหมวันนี้มันมีอย่างหนึ่งที่เพิ่มสติให้กับเราแล้วก็เพิ่มปัญญาให้กับเราบางอย่างก็คือมันไปดูแลเยื่อสมองให้กับเราเพิ่มความจำให้กับเราเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเลือดมันเปิดทางให้แล้วเพิ่มเมมบรีนของสารสำคัญเข้าไปสู่กระแสเลือดได้เส้นเลือดฝอยทั่วร่างกายอ้าวใครมีแล้วฉีดเลยเดี๋ยวตอนนี้นั่นไงเห็นไหมฮะต้องฉีดเลยฮะทุกคนทุกคนก็กลัวมันไม่เด้งกวนในฟังหมอมันจะหดหายไปอีกนะที่มีอยู่น้อยแล้วนะมันก็จะหดไปอีกนะนะบางคนก็บอกว่าตุ่มตามแต่มันไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะบอกว่าอาร์มิกซ์กรีนโอตัวอาร์มิกซ์เนี่ยนอกเหนือจากมีเรสโตรอลที่ทรงพลังแล้วนี่มันยังมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวเรสโตรอลนี่คือจากฝรั่งเศสคนอเมริกันกับฝรั่งเศสนี่จะแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมคนอเมริกันเนี่ยอายุสั้นกว่าคนฝรั่งเศสเขากินเหมือนกันเลยแต่คนฝรั่งเศสอายุยืนกว่าเพราะเขาทานไวน์แดงซึ่งมีสารเรสโตรอล 100%เพราะฉะนั้นตรงนี้ใครบ้างที่ไปดูไบกับพวกเราใครไปเป็นไปกันบ้างเมื่อครั้งที่ผ่านมาใครไปดูไบกับหมอบ้างโอ้มีคนไปนะนับไปนับมาสามสี่ห้าหกและเตรียมจะไปครั้งที่สองเดือนกรกฎาใครบ้างจะไปกรกฎาเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรนุ้ยคะเพราะสิ่งสำคัญนี้แหละเราแอบขอในนั้นเลยแอบขอในเครื่องบินน่ะแอบดื่มเลยขอมากกว่าคนปกติเลยเพราะอะไรฟรีคนอื่นไม่ขอเราก็เอาเลยนะเอามาฝากคุณแม่น่ะสดชื่นเลยนะรู้ว่ามีแอลกอฮอล์แต่เขาบอกแล้วสกัดโดยเป็นสุขภาพเพื่อสุขภาพไม่ได้กินแอลกอฮอล์แต่มีแอลกอฮอล์ผสมใช่ไหมแต่เราบอกว่าเราชิมเท่านั้นเองเพื่อจะรู้เพื่อจะได้มาบอกพวกเราที่นี่ว่าใครไปดูไบให้ขอเรสโตรทอลจนคนดูแลบนเครื่องบินน่ะแปลกใจมากเลยจากที่ไม่ค่อยมีใครขอแต่ทีมนี้ขอหมดเลยต้องขอนะเพราะมันฟรีไปก็ฟรีแล้วได้ดื่มสารอาหารที่ทรงพลังอายุยืนอย่างนั้นน่ะพอลงจากเครื่องคนอื่นโอ้ยเข็ดเมื่อยแต่คนที่ถือไวน์แดงแข็งแรงมากเลยบอกว่าต่อให้ถือหลายขวดก็เอานะเพราะไม่เมื่อยเลยมันสุดยอดมากๆเพราะนั้นตรงนี้ของเรามีเรสโตรทอลฉีดไปแล้ว1มี2ประเด็นประเด็นจะให้หลับก็ได้ประเด็นให้ตื่นก็ได้นะฮะใครเหลือขวดน้อยๆอยู่นิดนึงแล้วเอาผสมน้ำฉีดหน้าก่อนออกสตาร์ทรถนะคะแล้วก็ในระหว่างทางรู้สึกเพลียรู้สึกหิวโหยฉีดหน้าอีกนั่นคือเพิ่มกระตุ้นกรดฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้มันตื่นมันเป็นสารทรงพลังซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ผลิตจากผลไม้นะจะมีคนมาเตือนแล้วเวลาจะหมดค่ะขอเวลาอีกหน่อยนะคะนะใครอยากให้ต่อเวลาสักหน่อยนะต่อนะโอเคฮะมีแฟนคลับเยอะแล้วตอนนี้นะทุกคนเข้าห้ามไม่หมอไม่ได้แล้วเขาไม่กล้ายกป้ายแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะและสิ่งนึงที่อยากจะบอกต่อไปก็คืออเมริกาเสียใจมากเพราะไม่สามารถหาไวน์แดงแบบฝรั่งเศสจึงเป็นที่มาของเรียกว่าFrench Paradox ก็คือเป็นปริทัศน์ของฝรั่งเศสที่ทำให้คนอายุยืนและสวยงามนะคะไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ผิวพรรณหน้าตาจะดูอ่อนเยาว์ด้วยถ้าแบบนี้61อย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เอาไหมเอานะคะเอานะนี่61แล้วไม่ได้เกษียณนะยังไม่ได้เกษียณเพราะไม่เคยทำราชการเพราะไม่เกษียณไม่เคยเกษียณตัวเองแล้วไม่เป็นแพทย์ทางเลือกด้วยแต่เป็นหมอเป็นแพทย์ที่เลือกทางเพื่ออยู่กับเราที่นี่ดีหรือดีดีตัวที่สองเพื่อไม่ผ่านตัวที่สองในเรสโตรทอลตัวนี้แล้วเราได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง
ก็คือถั่วขาวจากการวิจัยของฝรั่งเศสยังไม่พอแต่จากญี่ปุ่นญี่ปุ่นถือว่าเป็นสินค้าที่เราต้องยอมรับนะเกาะเดียวของญี่ปุ่นเราไม่ใช่เอาถั่วขาวที่ซื้อตามบางกะปิหรือตามท้องตลาดแถวนี้นะนี่คือจากที่ญี่ปุ่นนะสั่งตรงมาแล้วก็เข้าโรงงานของเรามากกว่านั้นก็คือมันให้อะไรมันให้สารสำคัญที่สุดยอดซึ่งไม่มีใครสามารถกล้าลงทุนขนาดนี้ได้ฝรั่งเห็นแล้วตกใจเลยว่าคุณทำได้ยังไงเพราะว่ามันมีสารสามตัวที่สำคัญที่สุดของความจำเป็นของร่างกายของเราเราเรียกว่า essential fatty acid ก็คือ L-arginineทุกคนเคยได้ยินแล้วอัลจานินมาตั้งแต่สมัยของเอเชียนะแต่มาไม่ถึงทั้งหมดนะฮะเกือบจะได้กินไอศกรีมอัลจานินแล้วนะแต่พลาดปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วหมอก็ออกทันทีจากตรงนั้นเห็นไหมฮะเพราะไม่มีอัลจานินมาหมอก็ไปเลยเพราะแอลอัลจานินสำคัญมากในเรื่องสมรรถนะทางเพศด้วยแล้วเริ่มการสร้างโดยการกระตุ้นการหลั่งของไนตริกออกไซด์เพื่อขยายหลอดเลือดมีอานิสงส์สำหรับคนเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็คนเป็นโรคหัวใจแล้วก็คนเป็นปัญหาเบาหวานชนิดที่2นะคะเหมือนกับในตัวของเลสเตอรอลเลสเตอรอลจะดูแลหลักสำคัญที่สุดคือหลอดเลือดและหัวใจและช่วยหลอดเลือดและหัวใจไม่ว่าคุณบอลลูนหรือยังไม่บอลลูนหรือได้บอลลูนแล้วกี่เส้นก็ตามมันสามารถช่วยคุณเหนืออานิสงส์ของหมอแพทย์ศัลยแพทย์ของผ่าตัดหัวใจยังตกใจถามเขาสิเขาจะผ่าตัดแต่เขากินไวน์แดงในความเครียดที่เขาจะต้องผ่าตัดหัวใจนั้นเครียดมากเลยนะโอกาสหมอที่ผ่าตัดหัวใจนั่นแหละจะตายก่อนถูกไหมแต่หมอเขารู้แล้วเขาก็กินไวน์แดงเขาก็ใช้เรสเตอรอทอลเราจะรู้ไหมหมอที่ปฏิเสธเราทั้งหมดเลยว่าผู้ป่วยทั้งหลายอย่าไปเชื่ออาหารเสริมห้ามกินอาหารเสริมให้ใช้ยาของหมออย่างเดียวเพื่ออะไรนะหมอเขาคิดถึงพวกคุณเพื่อนัดหมายให้มาทุก3เดือนจะได้เจอหน้ากันใหม่ใช่ไหมใช่หรือใช่อยากไปพบหมอไหมประชาชนเริ่มจะเป็นไงฮะขาดหมอไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกขาดหมอไม่ได้มาหาหมอที่นี่ได้ไหมคะได้นี่ไงเราเป็นแฟนคลับกันต้องเป็นอย่างนี้ปรบมือให้ตัวท่านเองนะคะท่านนี้นอกจากถั่วขาวที่ทรงพลังตัว L arginine แล้วเรามี L lysine L lysine จะดูแลทั้งกล้ามเนื้อและก็เรื่องปรับสมดุลของความเป็นกรดเป็นด่างของไตปัญหาโรคไตปัญหาคนฟอกไตไม่ว่าขั้นไหนถ้าเขายังไม่ตายมาเลยเรายินดีช่วยหมดทุกคนแต่อย่ามาถามว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรใจเป็นอะไรเขากลัวจะต้องจากไปเราไม่ใช่ยมทูตนะเราจะเป็นเทวดาด้วยซ้ำไปแต่เทวดาเดินดินโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามีสินค้าที่ดีๆเราเป็นเทวดาเดินดินไม่ใช่ยมทูตมาเอาชีวิตของใครแต่อยู่ที่ใครอยากจะไปหายมทูตเองต่างหากเพราะฉะนั้นเราไม่มารักษาแค่อายุใดอายุหนึ่งบางคนหวงแหนแต่อายุใดอายุหนึ่งที่ตัวเองเป็นเช่นเป็นโรคไตก็หวงแต่ไตหมอสั่งห้ามอะไรอันนู้นห้ามกินอันนี้ห้ามใช้ทุกอย่างปฏิบัติ 100% แล้วส่วนอื่นตายหมดเพราะไม่ยอมให้อะไรเลยแล้วอายุอื่นมันต้องการอาหารไหมต้องการมีชีวิตอยู่ไหมเมื่อคุณไม่ดูแลเขาใน31ส่วนแต่คุณไปดูแลแค่ส่วนเดียวตายแน่นอนจริงไหมแต่ถ้าคุณทำตัวให้เหมือนปกติจะกินอะไรได้ทั้งหมดแต่ต้องให้รู้ว่ามีสติกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินใช่ไหมคะไม่ใช่เห็นอะไรปุ๊บแน่นอนที่สุดเราไม่เรียกว่าตะกร้าเราเรียกว่ากิเลสแรงไปไหมไม่แรงนะมันอร่อยมือมันไวใช่ไหมยิ่งบุฟเฟ่เป็นไงจ่ายเท่ากันฉันต้องกินเยอะกว่าใช่ไหมตายเร็วนะกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายสั่งไว้เลยเพราะนั้นแล้วตอนนี้เปลืองเงินด้วยเพราะเขารู้ว่าบางคนจะไปกินเยอะกว่าเลยเขาเพิ่มราคาจากแต่ก่อน119เดี๋ยวนี้299ยังไม่ทันได้กินอะไรเลยแต่ต้องเสียแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นกระเพาะนึงๆไปกินได้ไม่มากพอต้องเสียเยอะแล้วเลยกินกับน้อยลงก่อนหน้านี้เขาเก็บน้อยลงแต่กินเยอะเลยป่วยคราวนี้เอาเงินทั้งหลายที่หาได้ไปจ่ายหมอไปจ่ายโรงพยาบาลแต่วันนี้เราไม่ให้คุณมาจ่ายแต่ให้คุณเอาไปใช้แล้วเพื่อดูแลสุขภาพของคุณคุณไม่มีคำว่าเสียแต่คุณมีคำว่าได้กับได้ดีหรือดีดีฉะนั้นตัวที่3ก็คือ L-glutamine L-glutamine ดูทั้งระบบของคอลลาเจนผิวพรรณนะผิวพรรณแล้วก็กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันต้องไปกับผิวพรรณก็คือเซลล์ที่อยู่ที่ผิวด้วยหน้าตาเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วผิวหน้าจะผลัดเซลล์ได้ทุก28วันแต่วันนี้ถ้าทุก5วันมันผลัดให้เราดูใสขึ้นสาวขึ้นสวยขึ้นฝ้าเก่าก็หายฝ้าใหม่ไม่มาดีมั้ย
วิธีดูรักษาฝ้ามี2 อย่างหมอบอกเคล็ดลับไปคุณอยากจะได้หน้าเหมือนกัมปนาหรือหินอ่อนใครว่าหินอ่อนกากๆกบๆหมอไม่กินท่านหรอกยกมือได้แล้วใครคิดว่ากัมปนาก็ไม่กล้ายกมีบางส่วนแล้วที่ไม่ยกว่าอะไรก็ได้เอาหน้าเดินใช่ถูกต้องนะใช้ทั้ง2 อย่างนะฮะเราต้องการผิวหน้าที่แข็งแรงให้เหมือนหินอ่อนเพราะเราใช้ไปนานเท่าไหร่ลายเดิมแต่คนเป็นฝ้าเป็นกระไม่อยากจะให้ลายเดิมถูกไหมฮะแต่เราต้องการผิวหน้าที่แข็งแรงเหมือนหินอ่อนแต่กัมปนาขัดไปไม่เท่าไหร่ขาวเลยเพราะฉะนั้นเราให้ผิวใสสวยใสเหมือนกัมปนาโอเคไหมคะมันจะขาวใสตลอดกาลเมื่อมันขาวใสแล้ววันแรกมันมีลายแล้วหลังจากนั้นลายก็หายไปแต่หินอ่อนความแข็งแรงของมันถูเท่าไหร่เท่าไหร่ลายเดิมเพราะมันเป็นธรรมชาติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นกันใน3ตัวแอลจีนีนแอลไลซีนแอลกลูตามีนช่วยท่านได้โดยถั่วขาวจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งตัวที่3ก็คือตัวสำคัญที่สุดที่เราพลาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ใครเคยซื้อแอปเปิ้ล1กิโลแล้วไปไว้ที่บ้านในตู้เย็นวันนี้กินแค่ผลหนึ่งแล้วรออีก7วันค่อยกินอีก7วันผลนั้นจะเป็นอย่างไรเหี่ยวอยากกินเปลือกมันด้วยไหมพอมันเหี่ยวกินไหมคะมันก็เป็นอนิจจังของชีวิตทุกวันนี้ทำไมไปถามไว้ว่าคนแก่อยากกินหญ้าอ่อนวัวแก่อยากกินหญ้าอ่อนคนที่อายุมากขึ้นผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะหาสาวสาวเท่านั้นลืมแฟนที่วัยเดียวกันไปแล้วใช่ไหมเพราะอะไรมันเคี้ยวง่ายใช่ไหมเพราะอันนี้ก็เช่นกันบอกว่าเราไม่อยากกินแอปเปิ้ลที่วันนั้นมันเหี่ยวมันชราแล้วไหมเจ็ดวันทั้งวิตามินทั้งอะไรมันหายไปเกือบหมดแล้วเหมือนกับเอาส้มก็เช่นกันวันแรกสดดีไหมคะพอ7วันส้มเป็นไงฮะแล้วมันเห็นผลตรงนี้นะวิตามินซีที่ได้วันแรกคุณได้ 100% แต่อีก7วันมันเหลือ 1% แล้วคุณจ่ายค่าส้มเท่ากันไหมแต่คุณได้ผลของวิตามินซีที่ต้องการเอาไปช่วยนำพาแคลเซียมเข้าสู่เซลล์ช่วยนำโครเมียมเข้าสู่เซลล์ไปช่วยแก้ไขปัญหาของตับอ่อนในการหลั่งอินซูลินเพื่อจะดูแลระบบของการควบคุมไม่ให้เป็นเบาหวานหรือแก้ไขปัญหาเบาหวานที่คุณกันเป็นกันเยอะแยะทั่วบ้านทั่วเมืองมันจะต้องดูแลอย่างไรวันนี้เราก็ได้แอปเปิ้ลที่เป็นอนุภาคของเจอสเต็มเซลล์คำว่าสเต็มเซลล์ทุกคนอาจจะงงใครเห็นต้นไม้ไหมต้นไม้มีลำต้นใช่ไหมคะนั่นแหละลำต้นเราเรียกว่าสเต็มมันจะผลิตใหม่ออกมาเป็นใบเป็นกิ่งก้านตลอดเวลาถูกไหมคะใบไม้ที่หลุดร่วงไปแล้วไม่ใช่เก็บเอามาแปะใหม่นะมันผลิตสร้างใหม่ใช่หรือใช่แล้ววันนี้สเต็มตรงนี้ก็คือสเต็มเซลล์ของแอปเปิ้ลที่เขาวิจัยโดยวิธีใด40วันในฤดูหนาวมีนกมากินไปหรือตัดแหว่งไปทำไมมันงอกมาที่เดิมได้มันเติมเต็มมาใหม่ได้ถ้าเซลล์ในร่างกายของเราที่เสียหายหรือไม่ครบมันเติมเต็มมาสร้างใหม่ได้ดีหรือดีนั่นก็หมายความว่าเราจะกลับมาย้อนวัยอีกครั้งหนึ่งผิวหน้าเราก็จะกลับมาย้อนวัยเหมือนเมื่อตอน20กว่าปีที่ผ่านมาวันนี้ใครเคยสังเกตไหมว่าที่มาอยู่กับมิเรเคิลนานไปคุณจะสังเกตว่าเหมือนหมอที่สังเกตเนี่ยเมื่อตอนอายุ30 40ยังดูไม่ดีเท่าวันนี้เลยแน่เห็นไหมคะเอาปรบมือให้ตัวท่านเองหน่อยจริงๆจริงๆอยู่เราก็ดูแลสุขภาพ